วันนี้จะมาบอกวิธีการป้องกันปลั๊กไฟจากเด็กเล่นฝุ่นแล้วก็กันน้ำได้ด้วยไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเอามาใช้เพื่อทำการป้องกันเราเริ่มเลยครับจะเริ่มจากตามรอยนี้หน่อยนี้ตัดออกมาเสร็จแล้วนะครับออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับแต่ข้างในมีน้ำเดี๋ยวต้องทำความสะอาดนิดหนึ่งต่อไปก็เป็นจุดนี้นะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เดี๋ยวพอที่จะเปิดกว้างที่จะใส่ปลั๊กเข้าไปข้างในได้ทีนี้เราก็จะใส่ปลั๊กไฟเข้าไปปลั๊กก็จะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วตอนนี้ก็จะมีตรงสายที่เราจะต้องบาดตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สายก็จะอยู่ในเข้าไปข้างในเรียบร้อยแบบนี้นะจะเห็นว่าปลั๊กเข้าไปขนาดก็จะพอดีนั้นอันนี้ก็คือจะกันฝุ่นกันน้ำกันเด็กได้หมดอันนี้เราก็จะมาเพิ่มเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับก็ให้ทำแบบนี้อันนี้เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับเราจะมาใช้กันไกลเพราะว่าไกลจะแม่นยำกว่าในการที่จะตัดพวกนี้นะครับเราจะเจาะให้พอเอากันไกลเข้าไปได้
นี่ครับเราก็จะเปิดใช้เมื่อไม่ใช้เราก็ปิดเข้ามาแบบนี นี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยเวลาเราจะใช้เราก็เปิดใช้ครับส่วนที่ไม่ใช้ก็จะถูกปิดอยู่ทำอย่างนี้เราก็เอามาใช้แบบนี้เมื่อไม่ใช้ถอดปลั๊กออกปิดเข้าไปอย่างนี้มาดูการใช้งานนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วสวิตช์ปิดเปิดใช้ปลั๊กไฟ3ขาไปดันไปอย่างนี้กดฝานี้ก็ยังคงปิดอยู่ครับแล้วก็เปิดไฟใช้งานเมื่อไม่ใช้งานแต่เราไม่ได้ถอดปลั๊กเราก็ปิดสวิตช์ครับนะครับเมื่อปลั๊กไม่ถูกใช้ก็จะถูกปิดกันได้ทั้งน้ำกระเด็นฝุ่นแล้วก็เด็กก็จะไม่น่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ปิดครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เอาของที่เหลือใช้นะครับขวดน้ำเอามาทำประโยชน์เพื่อป้องกันนะครับสร้างความปลอดภัยให้กับปลั๊กไฟกันฝุ่นกันน้ำถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ